หนุ่มยอดกลับมาเมืองไทยแล้วล่ะค่ะสำหรับยอดยงศิลป์หลังจากแจ้งข่าวกับโปรเจกต์ซึ่งยุติลงทำการกำลังใจที่ล้นหลามล่าสุดยอดมีงานแรกในเมืองไทยกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะที่บริเวณหน้าร้านอีเวนต์บอยสาขาอันเดอร์กราวด์สยามสแควร์วันซึ่งในครั้งนี้นั้นนะคะเจ้าตัวได้ลงคลิปผ่านอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกค่ะเพียงแค่ไม่นานหลายต่อหลายคนก็กระหน่ำเข้าไปคอมเมนต์และกดไลค์รัวๆซึ่งต้องบอกว่าภาพปัจจุบันน้องยอดนั้นเปลี่ยนไปมากหล่อขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆละค่ะความหล่อจะเตะตาทุกๆท่านขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ